สวัสดีครับเพื่อนๆและก็น้องๆทุกคนนะครับเราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับในการใช้งานโปรแกรม SketchUp คงจำกันได้ในตอนที่แล้วนะครับที่เราได้สร้างในส่วนของฐานรากคานแล้วก็พื้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนนี้เองนะครับเราจะประกอบในส่วนของคานกับฐานรากกันก่อนจากนั้นก็เอาไปใส่ในส่วนของพื้นมาดูกันเลยมาทำตามกันนะครับโอเคก่อนอื่นเราจะฟีดในส่วนของเลเยอร์ศูนย์ไปก่อนถ้าเรากดที่เลเยอร์ศูนย์ครับฟีดก็คือหมายถึงว่าปลดเครื่องหมายถูกออกไปแล้วมันโชว์เป็นสัญลักษณ์แบบนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับหมายถึงว่ามันไม่ให้ฟีดนะเพราะว่าเลเยอร์ศูนย์เป็นเลเยอร์ใช้งานอยู่ให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนเมาส์มาที่ตัวในก่อนก็ได้นะครับจากนั้นก็ไปฟีดหรือไม่ก็คือสร้างเดี๋ยวสร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่ดีกว่านะครับเราจะสร้างเลเยอร์ผนังไว้เลยนะครับเห็นว่าผนังนะครับผมแล้วก็ติ๊กเป็นเลเยอร์ใช้งานซะจากนั้นก็ฟีดในส่วนของเลเยอร์ศูนย์ออกไปก่อนนะครับรู้สึกคราวที่แล้วเนี่ยเสาต้นนี้ผมยังไม่ได้แก้นะครับมันมีระดับที่ต่างจากเพื่อนอยู่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวจะย้ายคานมาใส่ก่อนดีกว่านะครับน้องๆคนไหนที่ทำตามอยู่ก็ถ้าหาไฟล์ส่วนของ AutoCAD ไฟล์เริ่มต้นตัวนี้ไม่เจอนะฮะก็ส่งเป็นข้อความมาแล้วกันส่งเป็นอีเมลมาเดี๋ยวจะส่งไปให้นะครับส่วนใครที่ได้แล้วก็ทำกันไปนะพอมาถึงตรงนี้ก็เราก็จะทำกันต่อเลยนะสำหรับตอนที่แล้วนะครับผมไปที่ selection นะครับคุมตรงนี้ก่อนนะไปที่คำสั่ง move นะครับผมจะคลิกที่ตำแหน่งนี้นะครับเพื่อนๆต้องคลิกที่ตำแหน่งนี้นะลากมาก่อนนะครับแล้วก็ไปวางที่เสานะครับแท็กที่ตรงนี้บางครั้งเนี่ยนะครับอาจจะต้องฝึกการแท็กนี้นิดนึงเพราะว่าการปรับมุมมองหรือการหมุนงานเนี่ยมันอาจจะไม่สามารถจะแท็กได้ง่ายๆนะต้องฝึกนิดนึงเห็นไหมฮะเสาตัวนี้รู้สึกจะมีปัญหาอยู่นี่นะครับผมเดี๋ยวผมจะปรับมุมมองมาด้านนี้นะครับผมจะไปที่คำสั่ง selection ใหม่แล้วก็ขยับในส่วนของตัวนี้ไปนะครับนี่นะผมกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้นี่นะผมไปที่คำสั่ง moveตรงนี้นะครับเลื่อนขึ้นไปคลิกซ้ายหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วนะครับกด Escape ออกไปนะครับผมไปที่ selection ใหม่นะครับคุมตรงนี้ไปนะครับแท็กที่ตำแหน่งนี้นะเราจะแท็กที่ตำแหน่งนี้นะฮะไปที่คำสั่ง move นะครับกดตรงนี้เลยเลื่อนเมาส์ไปที่ผนังนะฮะซูมขึ้นมานะครับเนี่ยสเต็ปนี้นะครับบางครั้งอาจจะต้องใช้ความพยายามนิดนึงนะครับใช้ความพยายามนิดนึงเรียบร้อยนะครับวางตำแหน่งนี้นะเห็นไหมฮะส่วนตัวไหนที่ยังคาดเคลื่อนอยู่อย่างเช่นตัวนี้มันเลยออกมาเนี่ยเดี๋ยวค่อยปรับแต่งอีกทีนึงนะกด Escape ออกไปนะครับเลื่อนดูกันก่อนนะเห็นไหมฮะเราได้ในส่วนตรงนี้ขึ้นมาแล้วจากนั้นเปิดเลเยอร์ยังเปิดเลเยอร์ศูนย์ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวจะให้ดูสเต็ปถัดไปเนื่องจากว่าพื้นของเราเนี่ยมันวางอยู่บนไอตัวForpan เนี่ย Forpan AutoCAD นะฮะที่เราimport เข้ามาเนี่ยเราจึงมองไม่เห็นดีเทลอื่นๆนะครับเราจะต้องขยับในส่วนของชุดทั้งหมดเนี่ยลงไปที่จุด2หรือว่า20เซนเนี่ยนะครับเพื่อให้ Forpan ของ AutoCAD มันโผล่ขึ้นมาเพื่อเราจะเห็นนะครับชิ้นงานต่างๆหรือว่าดีเทลต่างๆแล้วเราจะสร้างต่อได้นะครับฟีดเลเยอร์ส่วนไปก่อนนะครับผมไปที่ selection นะครับผมปุ่มไปนะครับไปที่ moveคลิกตรงตำแหน่งนี้นะฮะตัวนี้ก็ได้เนี่ยนะครับเลื่อนลงมานะครับให้แน่ใจว่ามันสเตรนท์มันตรงกันนะฮะจากนั้นก็ป้อนจุด2นี่นะครับผมเปิด Forpan ของงาน AutoCAD ขึ้นมาเห็นไหมฮะดีเทลมันจะมาอยู่บนนี้ให้จากนั้นเราก็จะเริ่มสร้างเลยนะเริ่มสร้างในส่วนของผนังกันเลยนะครับโฟกัสกันเลยนะครับไปที่คำสั่ง Rectangle นี่นะครับคลิกตำแหน่งนี้นะครับลากไปตรงนี้โบก็ให้นะครับไปที่ Page Pool เลยดึงขึ้นไปนะครับป้อนค่า3นะครับความสูงเราจะสแตนบายความสูงไว้ที่3เมตรก่อนนะครับจากนั้นก็พูลเพจพูลตัวนี้ดึงตัวนี้ออกมาเลยนะครับอย่าเพิ่งไปสร้างเสาเดี๋ยวเราไปสร้างเลเยอร์เสาเก็บอีกทีนึงนะฮะณปัจจุบันเนี่ยให้แน่ใจว่าเลเยอร์ใช้งานตัวนี้มันเป็นเลเยอร์ผนังนะมันเป็นเลเยอร์ผนังนะครับโอเคไปต่อนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนะฮะไปที่เล็กแทงใหม่นะครับนี่ดึงขึ้นมา3ดึงมาก่อนเลยนะครับ ให้จบที่เสานะครับผนังต่อผนังนะครับอย่าสร้างรัดนะครับเพื่อนๆน้องๆนี่นะครับอ่ะเราเอาแค่ชุดนี้ก่อนเพราะว่าชุดนี้ก็จะมีหน้าต่างใส่อยู่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะสองชุดด้วยกัน2ชุดนะครับเป็นหน้าต่างแบบไหนหน้าต่างเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงเป็นหน้าต่างบานนั้นเป็นหน้าต่างบานคู่นะฮะเป็นตัวนี้รู้สึกจะ3ช่องเลยมั้งเนี่ย1 2 3นะครับตัวนี้1 2 3ก็จะเป็นบาน6นะตัวนี้เป็นบาน4นะครับโอเคมาทำกันเลยจริงๆก็มีในส่วนของบล็อกงานสำเร็จรูปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีนึงในส่วนของบล็อกงานสำเร็จรูปนะแต่ว่าตอนนี้เบสิกกันก่อนนะฝึกเขียนกันก่อนนะครับเราจะสร้างหน้าต่างนะครับไปที่คำสั่งเลขแทงเลยนะครับเพื่อนๆน้องๆดูอย่างนี้นะฮะในส่วนของปุ่มคำสั่งเนี่ยมันจะมีอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเวลาเราใช้งานเนี่ยเวลาเราใช้งานพวกเครื่องมืออะไรก็ได้เนี่ยนะครับตรงบริเวณมันตรงนี้มันจะต้องโชว์เป็นค่าตัวเลขขึ้นมาแต่เดี๋ยวเราจะป้อนตัวเลขเข้าไปตัวเลขแรกเนี่ยมันจะเป็นช่องของแนวแกน x ตัวเลขที่2มันจะเป็นช่องของแนวแกน y นะครับผมจำง่ายๆนะดูกันต่อนะครับผมจะไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมนี้นะครับคลิกซ้าย1ครั้งผมจะทดลองป้อนค่าเลยนะครับค่าที่ผมจะป้อนเข้าไปจะเป็น 1.3 ก็คือความยาวของหน้าต่างช่องเดี่ยวก่อนนี้นะฮะจากนั้นก็กดปุ่มคอมม่านะครับคอมม่านะฮะนี่นะครับผมตามด้วยนะครับ 1.6 นะครับกด Enter 1ครั้งเราจะได้ตัวนี้ขึ้นมานะครับโอเคนะจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง offset นะครับป้อนค่านะครับ 0.05 นะก็คือความหนาของวงกลมนั่นแหละนะครับผมจากนั้นก็ไปที่ตัวนี้เลยนะครับคำสั่งลายนะครับเลื่อนมองลงมาผมจะเขียนตัวนี้ก่อน 0.4 นะครับ 0.4 ก็คือมันจะลงมาประมาณนี้นี่นะครับ 0.4 นะครับลากตัดเข้ามาที่ตำแหน่งนี้นะครับจากนั้นก็ตัวนี้นะครับ 0.35 นะครับนี่นะครับมันก็จะมาจบอยู่ที่ประมาณนี้นี่นะครับผมก็จะลากตัดไปเลยนี่นะครับจะได้เฉดออกไปจากนั้นก็ลบเลยนะครับฝึกใช้คำสั่งพื้นฐานกันก่อนนะครับนี่นะฮะโอเคจากนั้นก็สร้างนะครับตรงกลางก็คือช่องในส่วนของหน้าต่างนี่นะครับคลิกไปนะฮะจากนั้นก็ไปที่คำสั่ง offset ใหม่นะครับป้อนค่า 0.1 นะฮะตามความหนาของบานหน้าต่างอ่ะนะฮะมันเป็นบานกระจกนะครับ 0.1 ประมาณนี้นะครับโอเคจากนั้นไปที่คำสั่ง extrude นะครับไม่ใช่ extrude 4 paste pool นะติดจากตัว AutoCAD ออกมาเลื่อนเมาส์ลงไป 0.9 นะครับจริงๆมัน 1 นั่นแหละแต่ว่าผมจะขยับด้านบนขึ้นมาอีกนะฮะตรงนี้นะครับผมจะขยับมันขึ้นมาไปที่ตรงนี้นะครับปื้นขึ้นไป 0.01นี่ประมาณนี้นะครับเอาละเราจะได้ดีเทลตรงนี้ขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมปิดตรงนี้เข้าไปนี่นะครับต้องใช้คำสั่งลายไม่ดีนะครับนี่โอเคนะฮะจากนั้นก็ขยับลงมา 0.025 นะครับนี่ประมาณนี้นะฮะผมต้องการให้มีความหนาไม่ใช่อะไรหรอกนะในส่วนกระจกแสดงเป็นสัญลักษณ์กระจกเฉยๆนะครับโอเคส่วนตัวนี้นะฮะก็ดึงลงมา 0.05 นี่นะครับ 0.05 ประมาณนี้นะครับ 0.3 แล้วกัน 0.03 นี่นะครับเอาละตัวนี้ก็นะครับผมจะเอาลงไปที่ 0.05 แล้วกันขอดูก่อนเนี่ยประมาณนี้ก่อนนะโอเคจากนั้นก็ไปสร้างใหม่สร้างตัวนี้ใหม่เส้นตรงนี้ใหม่นะครับนี่แหละตัดเข้ามาเลยโบกเขาให้ขยับตัวนี้ก่อนแล้วกัน 05ใหม่นี่นะฮะไม่เป็นไรไปที่จุดหนึ่งครับจุดหนึ่งนี่นะครับผมโอเคจากนั้นตัวนี้ก็ขยับลงไปนี่นะครับสักจุด02นี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูดิได้ไหมน่าจะได้นะประมาณโอเคหลังจากนั้นนะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมนี่นะติดไหมไม่ติดก็ใช้คำสั่งลายเนี่ยนะครับตัวนี้เลยลากตรงนี้มาถึงนี้โบก็ให้เรียบร้อยนะครับออฟเซตเลยจุดหนึ่งนี่จุด02ประมาณนี้นะโอเคนะครับเสร็จแล้วนะน่าจะประมาณนี้นะครับจากนั้นขยับไหมขยับด้านบนขึ้นดีกว่าสักจุด01นะครับประมาณนี้ให้เห็นในสัญลักษณ์ของหน้าต่างเนี่ยสวยๆหน่อยแล้วก็ขยับตัวนี้ขึ้นตามเนี่ยนะครับจุด01นี่นะครับประมาณนี้นะโอเคเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนะใส่แมทเทียลเข้าไปเลยดีกว่าไปที่ Windows นะครับแมทเทียลเปิดแมทเทียลขึ้นมานี่นะครับก่อนอื่นใส่กระจกก่อนนะครับกระจกนะเดี๋ยวนะกระจกละขอเปิดกระจกตัวนี้นะฮะช่องนี้นะครับทรานไปที่glass นี่นะครับโอเคเอาตัวนี้แล้วกันนี่พลิกไปใส่ด้านหลังด้วยนะครับพลิกไปใส่ด้านหลังด้วยนะนี่นะครับนี่เรียบร้อยโอเคจากนั้นก็ wooden ช่องนี้นะก็ wooden นี่แหละมันมีประมาณนี้เดี๋ยวนะถ้าช่องหน้าต่างตรงนี้มันมีต่างกันไหมไม่ต่างกันก็บูเดิลดีกว่าเอาไม้ตัวไหนผมเอาไม้ตัวเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนี่นะฮะใส่เข้าไปอย่างที่เราเห็นนะฮะมันจะมีหน้าต่างอย่างเงี้ยมันจะมี2ช่องเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นเรียกว่าบาน4มันก็จะมีบาน4บาน2นะเดี๋ยวเรา Copy ตัวนี้ออกมานะครับ Selection เลยปึ๊บนี่นะครับผมตัวนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะครับปึ๊บกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้เนี่ยนะครับมันก็จะเหมือนกับการดึงออกมาอีกสเต็ปหนึ่งนะครับวางไว้ตำแหน่งนี้กันหนึ่งนี่นะครับโอเคนะจากนั้นนะครับคลิกที่ปุ่มนี้นะครับซูมเข้าไปเนี่ยนะครับนี่นะฮะดูให้เห็นอันนี้นิดนึงเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขยับนิดนึงคือผมจะใช้จุดแท็กนี้นะฮะคลิกเลยกดปุ่มคอนโทรลค้างนะครับขยับออกมานะครับแล้วก็ใช้ปุ่มเดิมนี่นะฮะประมาณนี้นะฮะซูมขึ้นมานิดนึงก็คือใช้เส้นนี้นะฮะคลิกวางเข้าไปนะครับมันจะได้เป็นหน้าต่างบาน4แบบนี้นะครับผมเห็นไหมเนี่ยไม่ยากนะครับประมาณนี้เดี๋ยวนะตัวนี้มันอยู่ในเลเยอร์เดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ในเลเยอร์หน้าต่างเลยกันนะครับเดี๋ยวค่อยเอาไปใส่ในเลเยอร์หน้าต่างกดเลือกแค่นั้นไปก่อนนี่นะครับเป็นชุดนี้ก่อนมันดันอยู่ในเลเยอร์ผนังเฉยเลยไม่เป็นไรมันก็อยู่ในผนังเหมือนกันนั่นแหละนะฮะมันต้องเอาไปวางในเลเยอร์ผนังนะครับประมาณนี้ง่ายๆแบบนี้ก่อนนะโอเคนะครับ เอาละทีนี้เราจะทำการหรืออีกอันนึงนะครับเป็นนัดช่องแสงเป็นช่องแสงนะครับช่องแสงก็มีขนาดเมตร60เท่ากันกับตัวนี้นะฮะโอเคไปที่สี่เหลี่ยมแล้วกันนะฮะจุดเราจะใส่ที่เท่าไหร่ดีสักจุดผมอยากได้แค่จุด4อ่ะนะฮะไม่อยากใหญ่มากนะฮะเดี๋ยวผมดูนิดนึงดีเทลที่มันเหลืออยู่ตรงนี้อยู่ประมาณนี้นะครับสักจุด4ก็น่าจะได้นะเอาจุด4ได้กันนะจุด4ช่องเล็กๆไม่ใหญ่มากจุด4นะครับคอมมานะ1.6โบกก็ให้นี่นะครับ0.05เลยกันนี่ประมาณนี้นะครับไปที่ extrude Paste เนี่ยพูด extrude ตลอดเลยจุด1นี่นะครับจากนั้นก็ไปที่สี่เหลี่ยมปกติผมใช้สี่เหลี่ยมนะครับมันก็ปิดเลยนะประมาณนี้นะครับอาจจะปิดไม่ปิดก็แล้วแต่มันแล้วกันนะฮะไปที่จุด0.5นี่นะฮะปึ๊บด้านล่างนิดเดินขอดูด้านล่างจุด0.4นี่นะครับเรามาตัดใส่ช่องกันสเต็ปการตัดใส่ช่องนะฮะเดี๋ยวผมเก็บแมทชีเรียนก่อนนะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับความสูงนะฮะเดี๋ยวความสูงไปที่คำสั่งนี้เลยผมจะวางสเต็ปเดี๋ยวนะเนี่ยจริงๆมันจะอยู่ประมาณนี้นะประมาณนี้นะผมดึงขึ้นไปก่อนนะความสูงเราจะวัดเลยนะฮะจากระดับเนี่ยจากระดับข้างล่างเนี่ยเขาจะเอาแค่ประมาณจุด55เนี่ยนะครับโบก็ให้เนี่ยจะอยู่ประมาณนี้นะครับนะจากนั้นก็เอชเชฟออกไปที่คำสั่งสี่เหลี่ยมเลยนะครับผมจะสร้างคำสั่งสี่เหลี่ยมนะครับฟื้นขึ้นไปให้เนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณเอานี้เอาความยาวของนี้เข้าว่าเลยเดี๋ยวนะครับเอาตัวนี้เข้าว่าเลยเดี๋ยววัดดูเลยนะครับไปที่ตลับเมตรนะครับโบกเขาให้ดึงเลยนะครับ 2.55 ได้ไหมได้สิ 2.55 โอเคถ้าจากนี้นะฮะเฉียบไปเนี่ย 2.5 โอเคเป๊ะครับไปเลยนะฮะไปที่สั่งตัวนี้ไม่ใช่สี่เหลี่ยมสิคลิกตัวนี้นะครับดึงขึ้นนะดึงขึ้นประมาณนี้นะครับผมก็ใส่เดี๋ยวนะปึ๊บผมขอเช็คดูก่อนโอเคต้องใส่ตัวเลขนำหน้าเป็นตัวนี้ก่อนความสูงของมันก็คือนะครับ 1.6 มันก็เหมือนเดิมแหละนะฮะคำว่านะครับตามด้วย 2.55 บอกเขาให้เรียบร้อยนะครับเอาลบตัวนี้ไปกันนี่นะครับประมาณนี้นะจากนั้นก็เฉือนเลยนะครับเพสทูนบอกเขาให้เรียบร้อยนะครับผมง่ายจริงเลยนะเอาใหม่ไปที่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่เต็ปนี้นะครับจุด55นี่สี่เหลี่ยมครับ 1.6 นะครับคอมมา 2.55 โบก็ให้ อ้าวไม่ใช่ไงกลายเป็นงั้นไปล่ะนะฮะปึ๊บเดี๋ยวนะความสูงถูกแล้วนี่ 1.6 นะครับคอมมาอยู่ไหนนี่ 2.55 นะครับเรียบร้อยนะลบไปเลยนี่นะครับผมไปที่เพจพูลตัดเลยอ้าวเฮ้ยCtrl Z กลับมานิดนึงCtrl Z อีกทีนึงนะฮะนี่เรียบร้อยตัวไหนอีกหมดละ2บานอ้อเหลืออยู่1ตัวก็คือตัวนี้นะครับจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะมันจะวัดจากสเต็ปนี้ขึ้นไปนะครับนี่0.55โบเขาให้นะครับผม0.5คือประมาณนี้นะครับตัวนี้เลยนี่นะครับผมจะลากขึ้นไปอย่างนี้นะ1.6นะครับคอมมานะครับ0.4นี่นะครับผมประมาณนี้ตัดเลยนี่เรียบร้อยประมาณนี้นะครับใส่เข้าไปต่อนะฮะจับตั้งก่อนเลยอันดับแรกนะครับไปที่นี่ครับ rotate นะครับผมอย่างสี่ selection ก่อนนะครับชุดนี้เลยทั้งชุดนี้นะครับบอกเขาให้ rotate ครับวางเลยนะตัวไหนเสร็จแล้วเรากรุ๊ปไปเลยมาดูวิธีการกรุ๊ปกันคุมแบบนี้นะครับปุ๊บคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่เมคกรุ๊ปนะแบบนี้นะครับผมคุมตัวนี้ฟืบคลิกขวาไปที่เมคกรุ๊ปนะครับกรุ๊ปมันไว้ก่อนกันเหนียวไว้ก่อนเมคกรุ๊ปเรียบร้อยนะครับผมโอเคไปที่ selection เลยนะฮะคุมโฟล์ก็ให้ moveประมาณนี้ครับในส่วนของหน้าต่างนะต่อนะครับต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวนะมันยังมีชุดไหนอีกเนี่ยโอ้มันมีบาน6ด้วยเนี่ยอันนี้บาน6เลยนะครับบาน6ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่อเข้าไปอีกชุดหนึ่งนะครับก็ไหนล่ะโอเคเดี๋ยวตั้งตัวนี้ขึ้นมาก่อนrotateโบกให้นี่นะครับแยกมาอีกผมขอแยกตัวนี้มาอีกละกันเพื่อจะมาสร้างไอ้บานเยอะๆเนี่ยนะครับเอาวางนี่นะครับผมโบกให้กดตัวนี้นะนะครับก็ปี้มากดปุ่มคอนโทรลค้างนะฮะประมาณนี้นี่นะครับก็จะเป็นบาน6แบบนี้เลยนะฮะง่ายๆเลยครับมูเลยนะฮะเอชเชออกไปดูนิดนึงว่ามัน มันสนิทกันหรือเปล่าสนิทกันนะครับประมาณนี้โอเคไปดูกันต่อนะครับไปดูกันต่อนะเหลือช่องช่องนี้แหละนะครับที่เราจะสร้างบาน6เนี่ยใส่เข้าไปนะครับบาน6ใส่เข้าไปนะจากนั้นก็มันมีช่องนี้ด้วยนี่อยู่ช่องอยู่ตรงนี้นี่นะครับโอเคไม่เป็นไรช่องแสงตรงนี้ด้วยนะครับผมช่องแสงนะช่องแสงก็โอเคทีละสเต็ปดีกว่าเดี๋ยวจะงงนะฮะผมไปที่ตรงนี้ก่อนนะสี่เหลี่ยมเลยนะครับโบ๊ะก็ให้นะครับไปดึงขึ้นมาเลยนะครับนี่3นะครับผมต่อนะครับนี่นะครับดึงมาเลยนะฮะหรือว่าจะเอาไว้ลองทำอีกสเต็ปหนึ่งไหมใช่สิมันมีอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมให้ดูไปที่ดินสอเนี่ยดึงขึ้นมานะครับป้อนค่าจุด0ไม่ใช่จุด0ดิจุด55นะครับจุด55นะครับโบ๊ะก็ให้เนี่ยนะฮะจุด55จะขึ้นมาอยู่ประมาณนี้จากนั้นลากตัดไปเลยนี่นะครับจากนั้นดึงตัวนี้ออกมานี่นะฮะนี่นะครับผมดึงมาวางไว้ที่สเต็ปวางไว้ยาวๆแบบนี้แหละนะฮะเอาวางไว้สเต็ปนี้ก่อนนี่นะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ค่อยเอาหน้าต่างมาใส่ไว้มันทำได้หลายวิธีนะครับทำได้หลายวิธีมาดูต่อนะครับฝึกหลายวิธีกันนะครับดีนะครับเดี๋ยวนะขอดูนิดนึงถ้ามันไม่ตรงนะครับทำใหม่เลยนะครับไม่ต้องเสียดายนะฮะ3นี่นะครับนะฮะเดี๋ยวนะเมื่อกี้ผมป้อนค่าอะไรไปเนี่ยเดี๋ยวนะดูกลับใหม่มันจะขึ้นมาแท็กที่ตรงนี้ให้ก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรแล้วก็ขึ้นไปที่3ลบออก5ก็เป็น2จุดเท่าไหร่35สินี่นะครับไม่พอเหรอขาดไปเท่าไหร่เอ่ยต่อเลยไม่พอก็ต่อเข้าไปนะครับนี่นะฮะพอหรือเปล่าพอดินะโอเคนะครับสเต็ปถัดไปเอาหน้าต่างบาน6ไม่ใส่เลยนะคุมไว้ก่อนนะครับผมขอแยกก่อนนะ Export ก่อนถ้าจะแยกกด Export เลยนะครับนี่นะจากนั้นคุมเข้าไปใหม่นะฮะแล้วก็ Make Group ใหม่นะแบบนี้มันจะได้เป็นชุดเดียวกันจากนั้นก็ Move เลยนะครับนี่โบกไปให้นี่นะครับเรียบร้อยเห็นไหมฮะจากนั้นก็ดึงตัวนี้ขึ้นมานี่ครับเพจฟูเลยมันดึงได้เลยในตรงนี้นะฮะก็ได้เฉียบไปนี่นะครับดึงมันโอ้โหไม่ได้เหรอลืมไปโอเคนะครับก็ตัดเลยสร้างเส้นตัดนะฮะสร้างเส้นตัดทำไมมันไม่ได้นะครับฟืบมันมีแก็บอยู่นะครับมันมีแก็บอยู่จริงๆโอเคไม่เป็นไรไม่ว่ากันแก็บนิดๆหน่อยๆนะฮะสร้างเส้นนี้ตัดไปเลยโบกก็ให้นะไปที่คำสั่งเพจพูนดึงขึ้นไปเลยนะครับเอาไปจ้ำเลยจ้ำเข้าไปที่ตรงนี้แหละนะฮะฟืบนี่นะครับผมตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสร้างเส้นตัดเลยนี่นะครับนี่ดึงขึ้นมาฟืบนะครับนี่เรียบร้อยเห็นไหมฮะช่องแสงเนี่ยตัวนี้ก็มีช่องแสงนะครับมันจะมีช่องแสงอยู่มาดูกันต่อช่องแสงเนี่ยช่องแสงเขาก็จะวัดจากสเต็ปนี้เข้าไปนะครับนี่นะฮะช่องแสงฟืบเดี๋ยวนะถูกแล้วล่ะมันจะต้องชิดกับผนังฝั่งนี้นะครับโอเคนี่นะครับจุด55โบกเขาให้นี่นะฮะ มันอยู่สเต็ปนี้ไปที่สี่เหลี่ยมนี่นะครับดึงขึ้นไปอย่างนี้นะฮะฟืบนะครับป้อนค่าจุด16นะครับคอมมานะครับจุด4นี่เอ้านะครับคอนโทรล Z เอาใหม่นะครับป้อนค่า 1.6 นะครับคอมมาจุด4นี่นะครับนี่ต้องอย่างนี้นะครับผมเพชพูนฟึบขวานเรียบร้อยนะครับทะลุไหมทะลุไหมทำไมไม่ทะลุคอนโทรล Z ทำไมไม่ทะลุเดี๋ยวผมดูก่อนนะน่าจะเป็นคนละส่วนไหมเดี๋ยวผมขอคอนโทรล Z ก่อนนะฟึบไม่เกี่ยวนะเนี่ยเดี๋ยวขอลบออกไปดิโอเคก็ได้เหมือนกันลบตัวนี้ก็ได้เหมือนกันประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเสาค่อยสร้างขึ้นนะครับทีละสเต็ปก่อนเดี๋ยวนะอ่ะมาถึงฝั่งนี้บ้างนะครับสี่เหลี่ยมเหมือนกันโอ้ยังสิต้องใช้คำสั่งลายก่อนขึ้นไปนะครับจุด55นี่สี่เหลี่ยมครับ1.6 นะครับคอมมาจุด4เรียบร้อยเพชรพูนเหมือนกันอีกแล้วฝั่งนี้ก็เหมือนกันอีกแล้วทำไมตัดไม่ขาดเนี่ยตัดไม่ขาดนะครับอ่ะโอเคลบไปโอเคเอามาใส่ต่อคือถ้าไม่ใส่เสามันก็ไม่สวยเนาะเดี๋ยวจบตัวนี้เดี๋ยวผมใส่เสาให้แล้วกันcopy มาไว้ก่อนหมุนนะครับเรียบร้อยกดปุ่มคอนโทรลไว้นะฮะมันก็จะกลายเป็นคำสั่งcopy อ่ะนะวางก่อนเนาะประมาณนี้นะฮะฟืบนี่นะครับมานี่เพอร์เฟกต์ใช่อย่างที่บอกเลยครับใส่เสาเข้าไปเดี๋ยวนะอันนี้หน้าต่างอันนี้อยู่ในส่วนของเลเยอร์ผนังนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเลเยอร์ให้มันเป็นเลเยอร์เดียวกันดีกว่านะครับผมจะไปเปิดเอาเลเยอร์ฐานรากตัวนี้เลยกันนะฮะฐานรากนะผมใช้เลเยอร์ฐานรากขี้เกียจสร้างเลเยอร์เสาขึ้นมานะใช้ฐานรากนี่แหละนะครับสี่เหลี่ยมขึ้นมานี่นะครับฟืบขึ้นมาเลยเดี๋ยวนะอ๋อใช่สเต็ปของมันไม่ปิดกันเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับใหม่ฟึบนะครับนี่ทำไมมันมันมีช่องว่างตรงนี้อยู่ นะฮะเดี๋ยวนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวขยับผนังตรงนี้เข้ามาเก็บดีกว่าเดี๋ยวขยับผนังนี้นะครับเข้ามาตรงนี้นี่แล้วก็ดึงตรงนี้ขึ้นไปนะครับฟืบนี่นะฮะขึ้นมาประมาณนี้นี่นะครับเห็นไหมโอเคแล้วโอเคแล้วตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวไหนที่มันปรับแต่งได้นะมันขยับได้นะมันแก้ไขได้ไม่ต้องซีเรียสนะครับนี่ฟืดขึ้นไปโอเคไหมประมาณนี้ยังไม่จบ โอเคนะครับเอาละทีนี้มันก็จะมีในส่วนของตัวอื่นอีกนะครับที่เราจะ Import เข้ามาเดี๋ยวผมจะเปิดตัวสำเร็จรูปมาดาบขี้เกียจสร้างแล้วนี่นะครับกดดูนิดนึงนี่อยู่ในนี้นี่นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะฮะก็จะมีประตูทางเข้าเนี่ยนะครับมีบานมันเดี๋ยวไปสร้างวงกบเอานะครับแล้วก็บานกระทุ้งนี่เลยบานกระทุ้งนะครับบานเลื่อนแบบบ้านของเรามันไม่มีบานเลื่อนอ่ะนะฮะคือวิธีการเอาเข้าไปในไฟล์งานของเราเนี่ยนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับผมก็จะคอนโทรลผมจะ selection เนี่ยกดปุ่ม Ctrl C นี่นะครับเดี๋ยวนะไปที่ไฟล์งานของเรานะครับ Ctrl V เลยนะฮะมันก็จะมาแล้วนะฮะมาแล้วนี่เอาวางไว้แถวๆนี้ก่อนนี่นะครับโบเขาให้ หรือประตูบานใหญ่เดี๋ยวประตูบานใหญ่ก่อนดีกว่าประตูบานใหญ่เข้ามาก่อนนะครับประตูห้องน้ำด้วยประตูห้องน้ำด้วยคุณทูนซีคุณทูนวีวางไว้ตรงนี้ก่อนวางไว้ตรงนี้ก่อนประตูบานเล็กประตูบานเล็กสวยๆเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ก็ได้อะจริงๆอยากจะในบล็อกงานเนี่ยนะครับเดี๋ยวนะมาหาวิธีหมุนมันเอาขอต้นซีขอต้นวีผมพยายามจะหมุนมันกลับนะครับให้มันเปิดออกไปเดี๋ยวนะอยากใช้ประตูบานเนี่ยแต่ว่าลูกปิดมันไม่ใช่อ่ะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวปรับเอาเดี๋ยวนะคลิกขวาexport นะครับเดี๋ยวตัวไหนบ้างตัวนี้ก็ดูก่อนหรือว่าจะเอาประตู PVC มาใส่ประตู PVC มาใส่มันไม่สวยอ่ะมันโลคาสอ่ะนะฮะมันโลคาสมากเลยโอเคผม export ไปผมแก้ไขก่อนนะผมดีได้ไหมประมาณนี้ก่อนrotate ประมาณนี้นะฮะประมาณนี้moveแก้ไขเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านี่เอาละประมาณนี้นะครับคือถ้าให้วงกบมันอยู่ด้านนอกอย่างเงี้ยนะครับน้ำมันจะสาดเข้าโอเคไม่เป็นไรอันนี้มันแค่งาน 3D ไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะครับคูไปก่อนคลิกขวาคูไปก่อนมันเป็นประตูด้านนอกนะฮะโอเคปรับนิดนึงยังไม่พอนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะประมาณนี้ ฮึโอเคนะครับประมาณนี้โอเคก็พอได้นะฮะพอได้นะครับอ่ะไปดูประตูบานใหญ่ของเราก่อนประเด็นอยู่ตรงนี้แหละประตูบานใหญ่นี่แหละผมขอดูขนาดความยาวก่อนผมจะสร้างวงกบนะฮะ1.78 2.04 พอได้นะนี่นะฮะเดี๋ยวนะใช่หรือเปล่าเนี่ยผมก็วัดดูก่อนนะขอรีเช็คดูก่อนนะครับความสูงผมปรับไปที่ 2.04 นะฮะถูกแล้วนะครับโอเคอ้าวนี่นะครับลบเส้นนี้ออกไปนะครับไม่เอาแล้วก็ต่อเส้นนี้ไปเลยนี่เดี๋ยวนะผมขอสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนดีกว่าอ๋อไม่ได้เราต้องสร้างสเต็ปนี้ขึ้นมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวค่อยไปหาวิธีลบเอาเดี๋ยวนะผมก็ลบก่อนสร้างตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะ extrude ขึ้นมาก่อนลบนี่ต้องลบให้มันละเอียดนะครับปกติมันจะมีเลเยอร์ในการเปิดอีกตัวหนึ่งผมยังไม่ได้สอนนะครับเดี๋ยวดูสเต็ปพวกนี้ไปก่อนมันจะเปิดคล้ายๆกับเลเยอร์เอ็กซ์เรย์นะฮะมานี้ก่อนนะ ประมาณนี้อ๋อยังสิดูก็ไปไหมตัวด้านบนผมต้องเอาไว้นี่ฮะจะสร้างมันเป็นกระจกนะฮะเดี๋ยวนะตัวนี้มันความสูงเท่าไหร่ผมต้องไปสร้างอีกฝั่งหนึ่งนะจุด04ขึ้นมาก็เป็นจุด45โอเคจุด 45นี่นะครับจุด 0.5นั่นแหละนี่โบเขาให้ Escape ออกไปนะฮะจุด 0.5ลบนี้ไปก่อนโอเคนะครับคว้านไว้ประมาณนี้กันอ๋อใช่มันไม่มีนี่นะครับตัดตรงวงกลมนี้ไปด้วยลบทิ้งเลยแล้วจะหมุนไปไหนเนี่ยต่อกันนะครับเหมือนเดิมฮะเดี๋ยวผมจะใส่เลเยอร์เข้าไปกันไปที่ไม่ใช่สิ Material นะครับนี่ไม้ประมาณนี้ผมอยากจะสร้างไอ้ตัวด้านข้างของมันนะครับถ้าประตูโอเคไม่เป็นไรเอาประมาณนี้ก่อนสีมันคนละสีโอเคไม่เป็นไรแก้ขัดไปก่อน โอ้โหวัดได้อย่างไรวัดได้อย่างไรวัดได้อย่างไรโอเคไม่เป็นไรนะฮะ x ตูดออกมาเดี๋ยวนะออกมาสักจุด0.5ดินี่จุด 5 ถูกแล้วล่ะนี่นะครับจากนั้นก็จุด0.5ประมาณนี้โอเคนะครับได้แล้วอ้าวผมพลิกตัวนี้กลับท้องเลยเนี่ย โอเคไม่เป็นไรนะครับคุมใหม่ๆไอเราก็งงอยู่ไปกันใหญ่เลยนี่นะครับไม่ใช่ประเด็นวางก่อนนะครับอยากจะสร้างให้มันเป็นประตูแบบสวยๆหน่อยเอาสร้างหน่อยหนึ่งเดี๋ยวขอดูความสูงของมันกัน2.54 โอเคนะครับ โอเคน่าจะประมาณนี้ฮะสวยแล้วล่ะไปวางเลยนะครับผมขอกู้ไว้ก่อนนะประมาณนี้นะครับโอ้โหผมว่าผมหมุนในตัวนี้ผิดนะเนี่ยโอ้โหเอางานเข้าแล้วไม่หนางานเข้าแล้วนะฮะไอ้ด้ามหมุนไปอยู่อย่างนี้ได้ไงเนี่ยexport นะครับคลิกขวา export ใหม่เฉพาะตัวนี้คลิกขวา export ใหม่โอเคนะครับพลิกกลับฟืบเฮ้ยดูใหม่โรเทตสิพี่กลับได้ไงโรเทตครับโรเทตนี่มูฟใหม่ประมาณนี้นะครับดีตัวนี้ไปเรียบร้อยโอเคเพอร์เฟกต์มาต่อกันครับทุกอย่างแก้ไขได้โอเคเป็นไงเอ่ย